ลักษณะมีสิทธิ์และคุณสุขีดาและอาจารย์คุณค่ะพวกเราเป็นอดีตนักศึกษาจบไปแล้วจากสาขาภาวะผู้ประกอบการนวัตกรรมนะคะรุ่น 15A ค่ะก็อันนี้เป็นแผนธุรกิจที่พวกเราใช้สอบ IELTS นะคะก็เดี๋ยวลองมาชมกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเกียรติของเราในวันนี้นะคะที่ได้มานำเสนอนะคะแผนธุรกิจสถานบริการนะคะ Pamper Mom Pregnancy Spa Massage นะคะแก่ทุกท่านในวันนี้นะคะก็แผนธุรกิจ Pamper Mom ค้นพบโอกาสจากปัญหาของผิวตั้งครรภ์นะคะจากการสำรวจคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหมด183ท่านนะคะพบว่าผิวตั้งครรภ์มีอาการปวดเมื่อยสูงถึง 97% ด้วยกันโดยคุณหมอก็ได้เหตุผลเอาไว้นะคะว่าผิวตั้งครรภ์เขาต้องอุ้มท้องนานถึง9เดือนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความเมื่อยล้ามากกว่าคนเราทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะนอกจากอาการปวดเมื่อยแล้วนะคะก็ยังมีอาการกังวลและเครียดด้วยนะคะสูงถึง 90% นะคะสาเหตุก็เพราะว่าผิวตั้งครรภ์สมัยนี้นะคะเขาจะอุ้มท้องไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะแล้วเขาจะมีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ต่างๆนะคะซึ่งการที่เขาเครียดหรือกังวลเนี่ยก็จะไปเพิ่มฮอร์โมนความเครียดแล้วก็กระทบถึงเด็กทารกในครรภ์ได้นะคะกระทบต่อพัฒนาการพฤติกรรมของทารกรวมถึงอาจจะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดหรือว่าติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ได้เมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าผิวตั้งครรภ์มีปัญหาเหล่านี้ค่ะเราจะแก้ปัญหาให้กับผิวตั้งครรภ์เหล่านี้ได้อย่างไรนะคะทางกลุ่มแพมเพอร์มัมนะคะเชื่อว่านวดสปาบนท้องช่วยกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ได้นะคะแต่ว่าทุกท่านอาจจะสงสัยว่าการนวดในผิวตั้งครรภ์เนี่ยทำได้และแก้ปัญหาได้จริงๆหรือไม่นะคะก็ทางกลุ่มได้ไปสัมภาษณ์คุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะซึ่งคุณหมอก็ได้บอกประโยชน์ในการนวดผิวตั้งครรภ์เอาไว้ว่าการนวดผิวตั้งครรภ์เนี่ยคุณแม่จะได้รับการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตลดอาการเมื่อยล้านะคะท้องบวมข้อบวมก็จะได้รับการบรรเทาอาการตะคริวนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความเครียดกังวลนอนหลับสบายยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยนะคะผิวตั้งครรภ์สามารถนวดได้แต่ว่าคุณหมอก็มีการแนะนำว่ามีการพูดคุยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแท้ก่อนเข้ารับบริการค่ะก็เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าผิวตั้งครรภ์นวดได้คราวนี้เราลองมาดูฝั่งของผิวตั้งครรภ์กันบ้างว่าเขามีความต้องการที่จะเข้าใช้บริการธุรกิจนี้หรือไม่ทางกลุ่มก็ได้ใช้เครื่องมือนะคะแบบสอบถามQuestionnaireในการเก็บข้อมูลโดยก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลเรามีการทำ Content Validity นำแบบสอบถาม3ให้ผิวตั้งครรภ์3ท่านช่วยทำก่อนว่าที่เราทำแบบสอบถามขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องโอเคหรือไม่นะคะเพื่อความจริงจังของข้อมูลแล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลนะคะโดยทั้ง paper base และ online base นะคะเพื่อความเชื่อมโยงโดย paper base เนี่ยเก็บ30ท่านจากงานมาได้มาใครค่ะ online เนี่ย180ท่านจากการโพสต์ลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์หรือ Facebook page เกี่ยวกับคุณแม่และเด็กนอกไปกว่านั้นนะคะเราจะคัดกรองเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าเพิ่งคลอดไปไม่เกิน5ปีเท่านั้นเพราะเราเชื่อว่าการที่เขาท้องไปนานๆแล้วเขาอาจจะลืมความรู้สึกตอนนั้นได้ก็อาจจะกระทบต่อความเชื่อมต่อข้อมูลได้นะคะดังนั้นก็จะได้กลุ่มตัวอย่างนะคะในการทำวิจัยในการตลาดอยู่ที่183ท่านค่ะจากการทำการวิจัยทางการตลาดนะคะทางกลุ่มแพทย์มาพบว่า3สิ่งที่ผิวตั้งครรภ์ต้องการมากที่สุดก็คืออยากจะพักผ่อนร่างกายต้องการได้รับการนวดสัมผัสและต้องการผ่อนคลายจิตใจค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคนเราเดานะคะเมื่อมีความรู้สึกเหล่านี้เราก็สามารถที่จะไปใช้บริการนวดสปาทั่วไปได้ใช่ไหมคะแต่ผิวตั้งครรภ์เขามีความกังวลที่จะเข้าใช้บริการสถานประกอบการที่ไม่ได้เปิดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะถึง 88% ด้วยกันดังนั้นนะคะทำให้ผิวตั้งครรภ์ที่ประสบการณ์ระหว่างนวดในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีน้อยแค่เพียง 28% เท่านั้นอีก 72% นะคะเขาให้เหตุผลเอาไว้ว่าก็เขาไม่เคยเพราะว่าเขากังวลด้านความปลอดภัยรวมถึงเขาไม่มีสถานประกอบการใดที่เปิดมาเพื่อเขาและเขาไม่รู้ว่าจะไปนวดที่ไหนนะคะรวมกันถึง 79% ด้วยกันแต่ถ้าหากนะคะมีสถานประกอบการที่เปิดมาเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะก็มีคุณแม่สูงถึง 90% นะคะที่สนใจที่จะเข้าใช้บริการดังนั้นนะคะPamper Mom สถานประกอบการนวดสปาสำหรับผิวตั้งครรภ์ก็ได้ฉีดกำจัดขึ้นนะคะเพื่อตอบสนองอันเม็ดนี้ของผิวตั้งครรภ์ที่ต้องการได้รับการพักผ่อนคลายเครียดนวดคลายปวดเมื่อยนะคะต้องการสถานที่ออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งตัวคุณแม่แล้วก็บุตรในครรภ์นะคะเป้าหมายของเรานะคะก็คือเราต้องการเป็นสถานประกอบการที่ผู้หญิงคิดถึงเป็นคนแรกนะคะก็คือคนท้องออกมาเวลาที่เขาเมื่อยนะคะปวดเมื่อยก็คิดถึงเราก่อนนะคะสำหรับกลยุทธ์นะคะเราก็ต้องการแสดงความปลอดภัยและกังวลนะคะ safe and specialist จุดนี้เมื่อคุณแม่มาใช้บริการกับเราก็จะได้รับ worry free ความไร้กังวลอันนี้ถือว่าเป็นคุณค่านะคะที่เรามอบให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราค่ะ
แล้วเราจะเป็นเซฟเวอร์สเปเชียลิสต์ได้เราก็ต้องคิดและออกแบบมาเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะตรงนี้เราถือว่าเราเป็นเซอร์วิสอินโนเวชั่นไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์นะคะเราจะมีอุปกรณ์ที่จะเสริมส่วนล้อเสริมโครงให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านพนักงานที่จะต้องจบผ่านการอบรมมาด้านนี้โดยเฉพาะด้านอาหารที่จะเสริมให้คุณแม่ดื่มทานในระหว่างเข้ารับบริการก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่คุณแม่บุตรจะได้นะคะด้านผลิตภัณฑ์ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะจะมีพวกสารเคมีสารสังเคราะห์บางอย่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงในหลอดตั้งครรภ์นะคะเราก็ต้องคัดกรองให้คุณแม่รวมถึงกลิ่นอโรมานะคะบางกลิ่นก็มีขนขับได้ดูนะคะก็อาจจะอันตรายกับคุณแม่ได้ก็ต้องคัดกลิ่นอโรมาที่ปลอดภัยให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้สุดดมนะคะด้านผลิตภัณฑ์เราก็ได้รับความร่วมมือจากแบรนด์มาม่าซีเพ็นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาเพื่อผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะรวมถึงผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์แพตตินานะคะคือเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์สปาที่ผลิตโดยแลบบิฟฟารีนะคะได้รับเซอร์ติฟายเป็นออร์แกนิกค่ะรูปแบบธุรกิจของเราให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการนะคะโดยมีการทำแผนการตลาดนะคะถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเมื่อลูกค้าทราบแล้วว่าเรามี value นะคะว่าไม่ขาวนะคะสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือกำไรนะคะของธุรกิจนั่นเองค่ะต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของคู่แข่งขันกันบ้างนะครับก็คู่แข่งเราหยิบยกไปแต่ตัวแล้วแต่มีบริการรับรวดผู้หญิงตั้งครรภ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับโดย3เจ้าแรกคือโรบายสปาเพเดซูล่าแบงคอกแล้วก็โพลาแบงคอกนะครับ3เจ้านี้ก็จะเป็นสถานบริการสปานะครับส่วนปรายาก็จะเป็นศูนย์สุขภาพนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเกษตรราษฎร์นะครับก็เพื่อมองให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะไปพ้นลงใน positioning map นะครับทุกท่านนะครับจะเห็นว่าในโซนซีซ้ายโซนของเจลล์นะครับก็จะมีเพเดซูล่าโรบายสปาโพลาแบงคอกแล้วก็ปรายาครับเขาอยู่ในโซนเจลล์ซึ่งหมายความว่าภาพลักษณ์ในการให้บริการของเขาไม่ค่อยชัดเจนมากนักในการให้บริการผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมีการให้บริการบุคคลทั่วไปเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ว่าจะมีของโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์นะครับที่ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยชัดเจนมากเพราะว่าเขาจะรับนวดเฉพาะผู้หญิงตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความบรรยากาศความเป็นโรงพยาบาลของเขาเนี่ยทำให้เขายังอยู่ในโซนของ medical care นะครับก็จะเห็นนะครับว่าโซนที่เป็นธุรกิจที่รับนวดเฉพาะคนท้องและมีบรรยากาศความเป็นสบายเนี่ยยังค่อนข้างจะหายากอยู่มากนะครับในประเทศไทยซึ่งทางเพื่อมันตั้งใจไว้ว่าอยู่บนจุดนี้นะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครนะครับครับก็แน่นอนนะครับก็คือเป็นผู้หญิงที่อาศัยในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต้องกำลังตั้งครรภ์อยู่ในขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีฐานะปานกลางถึงระดับบนขึ้นไปถึงจะสามารถรับสวัสดิ์ได้นะครับแล้วก็ต้องไม่มีโรคแทรกซ้อนที่อาจจะมีความเสี่ยงจะเกิดการแท้งบุตรได้นะครับระหว่างนวดและที่สำคัญสุดเลยคือเป็นคนที่อยากจะนวดนะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีจำนวนเยอะขนาดไหนนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับครับก็เริ่มต้นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ามีผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพทั้งหมด 100,000 คนนะครับที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับทั้งหมด 100,000 คนโดยคิดเป็นคนที่มีฐานะปานกลางขึ้นไปเป็นข้อมูลจาก Nielsen Media Research นะครับอยู่ที่ 19% ก็จะเหลือ 29,000 นะครับ 29,000 กว่าคนนะครับแล้วเราก็หักคนที่มีโรคแทรกซ้อนออกไปนะครับเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทำไป 10% นะครับก็จะเหลือ 26,000 คนนะครับและเป็นคนที่อยากจะนวดนี่เป็นข้อมูลจากการทำแบบสำรวจของกลุ่มทั้งตัวของเราเองนะครับมีถึง 90% ก็จะเหลือ 23,719 คนนะครับนี่คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับโดยคิดเป็นประมาณ 23.5% ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่อาศัยในกรุงเทพทั้งหมดนะครับครับโดยเราใน5ปีเราสมมติฐานไว้ว่าเราต้องการ market share 30% ภายในเวลา5ปีนะครับมาดูกันนะครับว่าที่มาของ market share 30% มีที่มาได้อย่างไรนะครับโดยเบื้องต้นเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเปิดอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในก่อนนะครับซึ่งในเขตกรุงเทพชั้นในมีทั้งหมด22เขตด้วยกันโดยข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับพบว่าใน22เขตนี้มีผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ทั้งหมด 36,000 กว่าคนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปคูณกับ 23.5% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราที่ผมคำนวณมาจากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เป็นตัวเลข 8,600 คนหรือประมาณ 30% นั่นเองนะครับนี่คือที่มาของ 30% ภายใน5ปีนะครับโดยสาขาแรกเราตั้งใจว่าจะตั้งอยู่ที่เขตพระขนงนะครับหรือว่าดูท้องที่ที่ตั้งของเรากันนะครับสาขาแรกในที่นี้ในโครงการนี้ก็จะมี3โครงการย่อยด้วยกันนะครับก็คือคอนโดมิเนียมเลอรักคอนโดมิเนียมสกายวอล์กแล้วก็คอมมูนิตี้มอลล์บิลดิ้งดิสทริกต์นะครับซึ่งทางเพื่อมาตั้งใจไว้ว่าจะเปิดอยู่ที่เขตคอมเมอร์เชียลโซนของคอนโดมิเนียมเลอรักนะครับซึ่งสามารถเดินถึงคอมมูนิตี้มอลล์บิลดิ้งดิสทริกต์ได้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าจากการทำแบบสอบถามนะครับเพื่อทำเลที่ตั้งลูกค้ายินดีที่จะมาใช้บริการสถานประกอบการที่อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือ 55%ลองมาคือสถานที่ตั้งที่เป็นแบบสแตนด์อะโลนนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเรื่องความสะดวกในการเดินทางนะครับ
จะเห็นนะครับว่าอันดับหนึ่งเลยคือการเดินทางของผู้หญิงบางคนเขาเดินทางโดยการให้ญาติพี่น้องหรือว่าสามีขับรถมาส่งนะครับและอันดับสองคือขับรถยนต์ส่วนตัวขับมาเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเกินกว่า 50% เขาจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางกันนะครับซึ่งคอมมูนิตี้มอลล์ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในจุดนี้นะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับในเขตโครงการนี้ก็จะอยู่ใกล้โรงพยาบาล2แห่งนะครับคือโรงพยาบาลสุขุมวิทแล้วก็โรงพยาบาลเทพธารินนะครับซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลนี้เขาจะมีแผนกฉุกเฉินแล้วก็แผนกสูตินารีเวชรองรับอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและการที่จะทำให้เขารู้จักเราได้เดี๋ยวเราก็ต้องทำการตลาดนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูเรื่องการตลาดของเรากันนะครับครับก็เรื่องของโปรดักต์นะครับเพราะว่าเราอันนี้เราจะเป็นเซอร์วิสนะครับก็เรื่องเซอร์วิสของเราเราก็การจะแสดงเขาเห็นว่าเราเป็นสเปเชียลิสต์ในการให้บริการผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับสื่อสารให้เขารู้ให้เขากล้าจะมาใช้บริการกับเรานะครับส่วนในเรื่องของการตั้งราคาเราใช้3ปัจจัยหลักนะครับก็คือ value based competition based แล้วก็ consumer based นะครับครับโดยเริ่มต้นเราศึกษาจากร้านสปาทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่น Healthland หรือว่า Body True นะครับพบว่าค่าเฉลี่ยการนวดของเขาจะอยู่ที่ประมาณ8บาทต่อนาทีนะครับจากนั้นเราก็มาคิดต่อว่าการที่เราจะนวดผู้หญิงตั้งครรภ์ได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะ add value เพิ่มขึ้นไปได้นะครับดังนั้นเราจึงไปศึกษาราคาของคู่แข่งที่มีบริการนวดคนท้องโดยเฉพาะนะครับพบว่าค่าเฉลี่ยในการนวดของเขาอยู่ที่ประมาณ 30.32 บาทต่อนาทีนะครับทำให้เราได้แก๊ปนะครับว่าเราควรตั้งราคาอยู่ระหว่าง8บาทแต่ไม่ควรเกิน30บาทต่อนาทีนะครับจากนั้นเราข้อมูลนี้ได้ไปทำแบบสอบถามลูกค้าว่าเขายินดีที่จะยอมจ่ายราคาเท่าไหร่นะครับในการที่จะใช้บริการนวดผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับพบว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 18.34 บาทต่อนาทีคือค่าราคาที่ลูกค้ายอมรับได้นะครับในการใช้บริการนวดนะครับดังนั้นนี่คือที่มาของการตั้งราคาของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ16-18 บาทต่อนาทีนะครับนี่ก็เป็นคอสการนวดเริ่มต้นของเรานะครับก็คือจะมีการนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดเท้าแล้วก็นวดหน้านะครับสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับต่อมาเป็นเรื่องของชานอลนะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นสถานประกอบการแบบ B2C นะครับลูกค้าก็ต้องมาใช้บริการที่หน้าสถานประกอบการของเรานะครับต่อมาเป็นเรื่องของ IMC เขาจะมีการโฆษณาทำนำบัตรโฆษณาในนิตยสารหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่และเด็กนะครับมีการทำ PR ของงานแสดงสินค้าต่างๆนะครับทำเซอร์โปรโมชั่นดึงดูดให้เขาเกิดความสนใจอยากมาลองใช้บริการกับเราดูนะครับต่อไปคุณสุรีดาจะมาพูดเรื่องของ Operation Planning ครับจาก Market Size 23,729 คนนะคะที่คุณนั้นคุณได้กล่าวไปนะซึ่งก็คือผู้หญิงที่กทม.ตั้งครรภ์มีฐานะไม่มีโรคประจำตัวและอยากนวดนะคะโดยในปีที่5เนี่ยเราขอ Market Share ที่ 30% หรือ 7,120 คนนะคะแต่ในปีแรกเราขอ Market Share แค่ 6% ก่อนนะคะหรือ 1,424 คนซึ่งใน 1,424 คนเนี่ยคุณแม่เขาไม่ได้มาใช้บริการครั้งเดียวนะคะเขามีการใช้ซ้ำและจากการคำนวณการใช้ซ้ำของทางกลุ่มการผู้นำนะคะทำให้เราทราบว่าใน1ปีเราจะมีจำนวนการเข้าใช้บริการอยู่ที่ 8,785 ครั้งนะคะโดยมีเซอร์วิสคาปาซิตี้ที่1สาขาค่ะแล้วจะตั้งใจว่าจะเปิดสาขาเพิ่มนะคะปีละ1สาขาจนถึงปีที่5เราจะมี5สาขาเพื่อรองรับการใช้ 30% ตัวนี้ค่ะการผู้นำนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:00 นค่ะโดยใน1สาขานะคะก็จะมีพื้นที่อยู่ที่150ตารางเมตรนะคะที่เห็นอยู่ส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนของ Pregnancy Body Treatment นะคะซึ่งใช้ร่วมกับ Facial Spa อยู่หน้าห้องด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนของ Pregnancy Body Massage นะคะมีอยู่4ห้องด้วยกันค่ะแล้วก็ Pregnancy Foot Spa แห่งมัสสาจนะคะมีเก้าอี้อยู่4ยูนิตด้วยกันค่ะนี่นะคะส่วนนี้เป็นส่วนของ Spa Area นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกเกอร์แล้วก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะและอย่างที่ทราบกันดีนะคะคุณทองเขาจะปวดปัสสาวะบ่อยค่ะทำให้เราจำเป็นจะต้องมีห้องน้ำนะคะอยู่ในภายในบริเวณสถานประกอบการของเราซึ่งเราก็มีอยู่3ห้องเลยด้วยกันค่ะส่วนในส่วนของ Welcome Lounge นะคะเราจะมีจอ LCD คอยเปิดวิดีโอแนะนำเคล็ดลับคุณแม่นะคะแล้วก็ตรงจะมีชั้นวางหนังสือวางนิตยสารเกี่ยวกับคุณแม่นะคะให้คุณแม่และคุณพ่อที่มาส่งนะคะได้อ่านเพื่อศึกษาก่อนที่จะเข้ารับบริการเพื่อรอเข้ารับบริการของเราส่วนของบุคลากรของเรานะคะแบ่งเป็น3เทียร์ด้วยกันค่ะเทียร์แรกนะคะจะมี Spa Manager แล้วก็ Case of Therapist นะคะเทียร์ที่2ค่ะเป็น Skill Therapist แล้วก็ในเทียร์ที่3นะคะเป็นแม่บ้านค่ะในส่วนของ Spa Manager นะคะจะทำหน้าที่รันคิวพนักงานนวดต้อนรับลูกค้านะคะเก็บเงินแล้วก็จองคิวลูกค้านะคะและHead of Therapist กับ Skill Therapist นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกันก็คือให้บริการนวดนะคะแต่ว่า Head of Therapist เนี่ยจะทำหน้าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือดูแลพนักงานนวดแล้วก็อบรมความพร้อมงานด้วยนะคะส่วนแม่บ้านค่ะทำหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่นะคะแล้วก็คอยเสิร์ฟ
เครื่องดื่มแล้วก็อาหารให้กับบอกว่ากับลูกค้านะคะสกิลเซอร์วิสของเรานะคะพนักงานนวดค่ะของเราได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สวรักษ์วารีชนนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนนวดแผนไทยนะคะอยู่ที่โรงเรียนประเชษฐพลค่ะเราจะได้รับความร่วมมือสองด้านจากอาจารย์ด้วยกันนะคะคือเราสามารถติดประกาศรับสมัครพนักงานภายในบริเวณโรงเรียนได้แล้วก็สองก็คืออาจารย์เขาจะแนะนำลูกศิษย์ที่เขาเรียนคอร์สกับอาจารย์เนี่ยค่ะให้มาสมัครแผนเพื่อมาของเราได้และการที่จะให้พนักงานทุกคนนะคะนวดได้อย่างเป็นแบบเดียวกันนะคะทั้งความจริงได้ทำ standard operating procedure ขึ้นมานะคะเพื่อให้พนักงานนวดทุกคนได้ศึกษานะคะและที่เห็นอยู่ข้างนี้นะคะจะเป็นยูนิฟอร์มนะคะของชาร์ลส์ซิสแล้วก็สปาแมเนเจอร์นะคะซึ่งออกแบบโทนสีฟ้าค่ะก็ได้ดูคาร์มสงบนะคะแล้วก็ชุดไม่ดูไฮเกินไปค่ะก็จะได้ดูเป็น specialist ค่ะในส่วนเงินลงทุนนะคะในปีแรกของเราค่ะค่ะแม่อยู่ที่5,400,000 บาทนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลงในสิ่งปลูกสร้างค่ะซึ่งเป็นค่าออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในของเรากำไรนะคะในปีแรกเราคาดว่าจะมีเนสเซอร์อยู่ที่11,600,000 บาทนะคะคอสต์โปรฟิต7,200,000 บาทเน็ตโปรฟิตอยู่ที่2,500,000นะคะคิดเป็นเน็ตโปรฟิตมาร์จิ้นที่ 7.65% นะคะในปีพอออกมาค่ะเราเปิดเพิ่มขึ้นปีละ1สาขาค่ะจนถึงปีที่5แล้วค่ะเรามีเนสเซอร์อยู่ที่58,000,000นะคะคอสต์โปรฟิต34,000,000เน็ตโปรฟิตอยู่ที่15,000,000นะคะแล้วก็คิดเป็นเน็ตโปรฟิตมาร์จิ้นที่ 26.55% ค่ะในโครงการของเราคาดว่าโครงการ5ปีของเราคาดว่าจะมี NPV ที่31,400,000 บาทนะคะ PC ratio 6.79 IRR 15.42% นะคะ Payback period ที่ 1.4 ปีค่ะคาดว่าจะมียอดขายคุ้มทุนของเราไปอยู่ที่8,600,000 บาทนะคะหรือว่าคิดเป็นหน่วยบริการที่ 5,787 หน่วยนะคะหรือว่าคิดง่ายว่าเราจะต้องนวดให้ได้16คอร์สต่อวันนะคะเราถึงจะในส่วนของความเสี่ยงนะคะและแผนการจัดการค่ะด้านความปลอดภัยของลูกค้าเราจะไม่ให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยงแท้งเช่นผู้ที่เคยมีประวัติการแท้งมาก่อนนะคะด้านผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งหากทางซัพพลายเออร์ของเราหยุดขายผลิตภัณฑ์เราก็สามารถสั่งจากซัพพลายเออร์อื่นได้นะคะเพราะว่าการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์อันนี้ต่ำค่ะซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจด้วยค่ะด้านการให้บริการนะคะเราจะให้ลูกค้าทำแบบประเมินความพึงพอใจก่อนนะคะหลังจากการเข้ารับบริการนะคะซึ่งถ้าพนักงานนวดคนไหนค่ะไม่ผ่านการประเมินอันนี้ก็จะให้พนักงานนวดกลับไปทบทวน SOP อีกรอบนึงแล้วก็ไปทดสอบมือนวดกับ Head of Service ด้วยนะคะธุรกิจของเราไม่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไปเลยโดยอาจจะให้บริการกับลูกค้ากลุ่มทั่วไปแทนนะคะหรืออาจจะหายกิจการค่ะให้กับธุรกิจสปาอื่นนะคะหรือไม่ก็เราจะทำธุรกิจอื่นโดยคำนึงจากสถานที่ของเราที่มีอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแพมเพอร์มามหรือแพมเพอร์ซี่แพมเพอร์ริงสเปเชียลิสต์ขอขอบคุณค่ะครับฟังแล้วเกิดความอยากซื้อบริการนะครับ